ให้พักเก่ากับพักใหม่เริ่มนับหนึ่งพร้อมกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องปลดล็อกพักการเมืองนั่นเองในเรื่องนี้นะครับมุมมองฝ่ายการเมืองครับก็มองไปว่าเป็นเรื่องแปลกที่จะมาขอแก้ขณะที่ยังไม่มีการใช้กฎหมายและก็จะส่งผลกระทบทำให้การเลือกตั้งสุดเลื่อนออกไปหรืออาจจะมีการต้องร่างพระราชบัญญัติประกอบพอแต่มุมมองของรัฐบาลก็ยืนยันในส่วนของมองมันสามารถขอแก้ไขเองได้อาจจะแก้ไขได้ทำได้สองวิธีก็คือแก้โดยใช้มาตรา44และให้สมาชิกสภา